ต่อมาข้อ3นะคะข้อมูลต่อไปนี้เป็นความสูงของนักเรียนชั้นม.4จำนวน50คนที่ครูผู้สอนสุ่มมาวัดความสูงเขาก็ถามต่อว่าข้อ1จงหาความสูงของนักเรียนที่สูงที่สุดและเตี้ยที่สุดความสูงของนักเรียน2คนนี้ต่างกันเท่าไหร่ความสูงของนักเรียนที่สูงที่สุดและเตี้ยที่สุดเรียกเป็นภาษาทางสถิติว่าอะไรคะเรียกอีกอย่างนึงว่าพิสัยก็คือข้อหนึ่งเขาต้องการหาพิสัยแต่ว่าเขาใช้คำที่บอกว่าเตี้ยสุดแล้วก็สูงสุดก็มาดูเตี้ยที่สุดคือเท่าไหร่ก็หาเลขที่น้อยที่สุดในนี้หาเจอหรือยังคิดว่า150เอ็นนี่น้อยสุดแล้วก็หามากที่สุดอีกค่าหนึ่ง175หาเจอไหมได้เท่ากันไหมฉะนั้นข้อ1แล้วก็เขียนเลยว่านักเรียนที่เตี้ยที่สุดคือ151แล้วก็นักเรียนที่สูงที่สุดสูงเท่าไหร่175นะเขาต้องรู้ว่าต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าพี่ใส่ก็ได้ก็คือตั้งเลย175ลบ151คิดเลขออกมาได้เป็น24เซนติเมตรก็คืออันนี้ก็ไม่มีอะไรหาเลขหาค่าออกมาแต่ว่าขอเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการรู้ก็คือพิสัยก็คือข้อมูลที่มากที่สุดที่มีค่ามากที่สุดนะลบข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดโอเคผ่านนะนี่ก็ข้อ1ต่อไปข้อ2เขาบอกว่าจงสร้างตารางแจกแจงความถี่แสดงความสูงของนักเรียนทั้ง50คนโดยให้แต่ละอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่ากันและมีอันตรภาคชั้น160ถึง164ในตารางแจกแจงความถี่ด้วยความกว้างเท่ากันแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าอันตรภาคชั้นที่เขาให้มาเนี่ยกว้างเท่าไหร่อยากรู้ว่ากว้างเท่าไหร่ก็คือเอาเลข2อันนี้ลบกันแล้วบวก1ก็คือความกว้างก็เป็นเท่าไหร่คะ4ใช่มั้ยบวก1ได้5กว้าง5ก็สร้างตารางฝั่งซ้ายเป็นความสูงของนักเรียนเซนติเมตรก็ฝั่งขวาจำนวนนักเรียนเป็นคนความสูงของนักเรียนโดยให้มี160ถึง164อยู่ด้วยเมื่อกี้เราได้แล้วใช่ไหมว่าเตี้ยสุด151สูงสุด175เขียนลงมาข้างล่างก่อนก็ได้นี่164ก็เป็น165บวก4เป็น169 170ถึง174แต่สูงสุด175ใช่ไหมที่เมื่อกี้หาได้ก็คือต้องมีอันหนึ่ง175ถึง179นี่ก็เขียนขึ้นมาตรงนี้เป็น155เนี่ยอันนี้ก็คือลบ5ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ลบ5ขึ้นไปเรื่อยๆถึง100159ตรงนี้ก็เป็น150ถึง154ก็สุดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง151ก็มานับเลยร้อยห้าสิบถึง154มีกี่คนอะร้อยห้าสิบถึง154ก็นับเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7
ก็ได้เป็น7คนตรงนี้ต่อไป155ถึง159เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ได้เป็น18คนต่อไป160ถึง164 1 2 3 4 5 6 78 9 10ครบแล้วนะครบหรือยังคะได้เป็น10คนต่อไป165ถึง169 1 2 3สี่ห้าหกได้เป็น6คนแล้วก็170ถึง174 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เป็น8คนแล้วก็ตรงนี้175ถึง179ก็คืออันนี้อันเดียว175ก็คือมี1คนก็รวมออกมาได้เท่าไหร่ครบมั้ย25 35 41 49 50คนถูกต้องก็เขาสั่งว่าอะไรก็คือเป็นโจทย์ข้อ2สร้างตารางจากแจงความถี่ความสูง50คนแล้วได้50คนกว้างเท่ากันแล้วก็มีอาหารลูกก็มีตามครบตามเขาแล้วนะนี่ก็คือได้อะล็อกเลขไปค่ะโอเคได้แล้วต่อมาก็ข้อ3เขาบอกว่าจงสร้างฮิสโตแกรมแสดงความสูงของนักเรียนทั้ง50คนนี้จากตารางแจกแจงความถี่ในข้อ2ก็คือนี้ฮิสโตแกรมก็อย่างที่บอกว่าเวลาวาดให้ใช้ขอบบนขอบล่างของแต่ละอันมาวาดแล้วก็แกนนอนคืออันที่เป็นอันแต่ละภาคชั้นโอเคมาวาดกันเลยก็ใช้ตารางอันเมื่อกี้ด้วยอันนี้ก็เริ่มที่เท่าไหร่คะน้อยกว่า150นิดนึง 149.5 แล้วก็เป็นเท่าไหร่ 154.5 แล้วก็เป็น 159.5 164.5169.5 174.5 แล้วก็อันสุดท้าย 179.5
แล้วก็ค่ากลางของอันนี้ก็คือขอบบนบวกขอบล่างส่วน2ก็คิดเลขออกมาจะได้เป็น152ก็157ก็คือบวก5เข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าความกว้างมัน5 152 157 159ขอโทษค่ะบวก5เป็น162บวก5 167 172แล้วก็ตรงนี้177ก็มาวาดกัน150ถึง154อย่าลืมว่าแนวตั้งแนวตั้งนี่คือมีตั้งแต่1คนจนถึง18คนเลยต้องเขียนเต็มเขียนหัวกราฟด้วยอันนี้เป็นความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็เนี่ยแกนตั้งเป็นจำนวนนักเรียนหน่วยเป็นคนร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบสี่นี่เขียนนี้ก่อนนะหนึ่งสองอันแรกเขาบอกว่ามี7คนใช่ไหม7คนก็คือตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาเลยเบี้ยวนิดนึงเอาใหม่เขียนให้ตรงนะแล้วก็อันต่อไป 154.5 ถึง 159.5 มีทั้งหมด18คนต่อไป160ถึง164มี10คนแล้วก็165ถึง169มี6คนร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบสี่แปดคนก็อันดับภาคอันสุดท้ายคือร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเก้ามีหนึ่งคนเตี้ยสุดเลยนี่นะก็จะได้กราฟฮิสโตแกรมตามที่เขาต้องการออกมาแล้วก็คือข้อ3ที่เขาต้องการก็อันนี้คือกราฟอ่ะจดโอเคก็ข้อนี้ก็ได้ทั้ง3ข้อย่อยตามที่เขาสั่งเรียบร้อยโอเคค่ะผ่านนะ